ครับกับการถ่ายทอดสดคู่ที่2ฝ่ายแดงครับสอนน้อยบางกอก2007เจอกับยอดประเด็จวัวแสงเทพนะครับทีมงานกูออสบัวใหญ่วันนี้คุมมาเองพร้อมด้วยโกเฮงเพชรยินดีนี่คือตัวที่ดีที่สุดของวัวแสงเทพครับมาช่วงนี้ทำมวยแข็งแรงมากวัวแสงเทพนะครับแฟนๆนี่ติดตามกันเหลือเกินมาออกไปต่อยรายการใหญ่เมื่อไหร่ก็ฮึมครับกองเชียร์เพียบโอ้โหแสงเพชรแสงเพชรล่าสุดก็เกิดแล้วครับรายการวันธรรมดาเรียกว่าวางคู่ค้ำได้สบายๆแล้วครับตอนนี้ใช่ครับก็อย่าลืมครับรายการศึกวันวีรพลโดยเสมูภูเก็ตหรือวีรพลแบ้นช่วยนะครับจัดในวันอังคารที่11มกราคมที่จะถึงนี้นะครับผู้เอกนำรายการครับปานเพชรชอณพัทลุงเจอกับ F16 ราชนนท์มาช่วงนี้ถูกคู่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปานเพชรนี่ได้ไปได้แชมป์กีฬาแห่งชาติมาเป็นบ็อกเซอร์เลยใช่ไหมครับเป็นบ็อกเซอร์นะครับเจอกับจรวดทางเรียบ F16 ราชนนท์มาทีมงานของประธานเจี๊ยบแล้วก็นาวากาตีวิชัยราชนนท์ผู้ทีมนะครับทีมนะมีพี่กวางทองปอชัยวัฒน์ด้วยนะเจอนี้ทำมวยแข็งแรงมากเดชศักดาสิทธิ์สองพี่น้องนะครับเจอกับหยกวิทยาเพชร40,000ของวิทย์ใต้เขาสนุกครับวันนี้คราวที่แล้วนี่เขายังขาดใจเรื่องลดน้ำหนักอยู่นะอ๋อครับครับมาเขาบอกว่าคราวที่แล้วเราลดน้ำหนักเยอะทีนี้113ไปเลยใหญ่ใหญ่เลยไม่ต้องคุมไม่ต้องบีบกันมากนะครับฟ้าลุ่งเรืองจิตเมืองนนท์ครับของอ้วนเขาเจอกับหยาดฟ้า KRS ยิมพญาหนอนกรสภทองครับกลับมาอีกครั้งในการเจอกับใจเพชรลูกพ่อขุนยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประยูรครับกับโอลาโน NNP บ็อกซิ่งของฟ็อกมาชัยและเปิดรายการด้วยแสงทองสอสุรเดชครับกับเจนศึกคงกำไรคู่นี้ต่อยกันเสาบ่ายวันนั้นเจนศึกนี่เงาฮิปปี้เป็นต่อประมาณ11แล้วครับฝีมือเหลือเกินจริงๆโอ้โหแต่มาแพ้พิกไอ้กับแสงทองพิกเตะซ้ายแสงทองมาเตะเนี่ยถึงมีเดิมพันกัน 200,000 บาทนะครับโอ้ช่วงนี้น่าติดตามครับวันวีรพลอังคารที่11มกราคมนะครับติดตามชมกันได้นะครับที่ลุมพินีแห่งนี้หมดยกที่1ครับที่2ก็เรามีรายการนัดดีนะครับนัดนี้ทีมงานของยูนาวโคราชเขาจัดไว้ในรายการศึกเพชรยินดีบวกสอตะกุดทองงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะครับในวันจันทร์ที่17มกราคมคู่มวยนี่อัดแน่นไปถึง15คู่ทีมสนับสนุนอีก15คนครับแหมงานนี้เพียบเลยทีเดียวสอตะกุดทองไปแล้วได้กับตะกุดทองด้วยนะครับผมของขังกับบ้านนะเดินทางปลอดภัยศึกเพชรยินดีสอตะกุดทองอีก1รายการนึงนะครับในวันพุธที่19มกราคมนะครับก็จัดไว้2วันเลยทีเดียวนะครับน่าติดตามชมกันมากเลยทีเดียวนะครับงานนี้ผู้สนับสนุนย้ำอีกทีครับเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเสียเน่าเสียตังคุณมิตรนครเสียวัดตะกุดทองเจขิมเจปองสุราการโอมากันเพียบผู้ทีมครับผู้ทีมครับผู้ทีมครับแล้วก็รายการวันตำรวจศึกวันมิตรชัยพฤหัสที่13มกราคมนี้คุณสุเมธเป็นไงคุณสุเมธโอ้โหเมื่อวานนี้โอ้เข้าวิน3นะครับเมื่อวานนี้วอสังประภัยวอสังประภัยตอนนี้ต้องดูแล้วว่าสายไหนสายไหนแล้ววอสังประภัยแล้วต้องมีหลายสายแล้ว คุณมิตรนะมีสายอีสานกับสายใต้เลยนะวอสังประภัยนะอ้าวศึกวันมิตรชัยพฤหัสที่13มกราคมนี้เอกประชามีนายโยธินครับเจอกับสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องฟ้าสถานกอสเทาทองกับสายด่วนสิทธิ์อมาสิทธิ์ออมาแล้วช่วงนี้อ้าวยังไม่เปลี่ยนเป็นไก่ย่าง5ดาวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฟอร์มดีฟอร์มเข้าตาดร.พงษ์เมื่อไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนครับพี่เป็กกี้อ๋ออย่านึกว่าเปลี่ยนแล้วเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยกับเพชรนาเคียนอสุรเดชสันฝันศักดิ์นิรันดร์กับนำศักดิ์น้อยสอจิตพัฒนาเพชรมณีชอชันเดชกับดีเดือดปออินเตอร์แล้วก็มงคลทองกับน้องเอ็มติดตามชมกันนะครับแม่ตอนนี้บนเวทีครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นโอ้ครับผมผัดแพ้ผัดชนะกันมาใช่ไหมครั้งแรกนี่สอนน้อยชนะแบบเบียดพลิกนึงครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยยอดพระเด็จบอกว่าของผมชนะนะตัวเองบอกว่าแต่ทำไมเขาเอาสอนน้อยต่อครบยกเอาแล้วหาว่าผมใช้กองเชียร์บีบกรรมการ ไม่ใช่นะยก5นี่เตะเต็มๆโอ้ยมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงเดี๋ยววันล้างตากันให้หายสงสัยสำหรับค่ำคืนวันนี้ครับครับมาดูกันครับว่าทีมงานของครูออสบัวใหญ่เนี่ยบอกว่าโกเฮงวันนี้ของผมมาดีนะเอาครับโกเฮงบอกว่ามาดีไม่เป็นไร
เดี๋ยวกลับบ้านแล้วอย่ามาเบิกมันสำคัญในตรงนี้ครับสำคัญนะครับวันนี้ว่าจะแก้มือกันได้หรือเปล่าหมดยกที่สองครับชมกันนะครับสอนน้อยกับยอดพเด็จนะครับมาก็คู่นี้คู่รักคู่แค้นกันนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาวันนี้มาพบกันเป็นครั้งที่3ครับต้องมาดูครับว่าไฟที่3ไฟแตกหักนั้นใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเกมในช่วงยกที่3นั้นเริ่มที่จะร้อนแรงขึ้นครับประกบเข้าพยายามจะหาเหลี่ยมกับทางฝั่งของสอนน้อยมายอดพระเดชวอแสงเทพนี่ก็อย่าให้ได้ออกอาวุธนะครับมาเสียงเชียร์นี่เต็มก็หึมกันไปถึงโน่นเลยมาถึงซอยดินจีเลยมาตอนนี้เอ้าตอนนี้โอ้โหแทงซ้ายครับยอดพระเดชทีมงานก็มากันเพียบครับเต็มมุมเอาละครับมาแต่ว่าการแก้เกมของวอดตัวใหญ่หรือภูมิชัยรัตนวิสิทธิ์มาครูประชาบาลนี่การแก้เกมนี่พลิกสถานการณ์ได้ตลอดครับตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ซอยคูบอลแล้วนะครับครับนะครับก็มาอยู่กับอาจารย์ชาตินะครับชาติใจน้อยชาวไร่อ้อยครูชาติของเราเอาเลยครับแทงเข่าซ้ายครับยอดพันเด็ดยอดพันเด็ดมาสู้เขาครับสอนน้อยนี่จับเข่านี่จับดีนะเอาพลิกในเอ้าแทงครับมาลูกเหลี่ยมตอนนี้ก็ให้แฟนๆได้ดูมวยกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่พรุ่งนี้นี่เราจะไปงานสังสรรค์กันแล้วแหมงานแรกเลยฮะเลี้ยงวันเกิดครูเฒ่าครูเฒ่าคณะทับแก้วนะครับงานมุ่งจะจัด83ปีครับ83ปีแล้วนะ83นะครับก็เชิญชวนลูกศิษย์ลูกหานะครับไปกราบครูเฒ่าได้พรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการมวยนะครับที่วัดวิมุตินะครับสะพานพระราม7นะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วง 10:00 น.เป็นต้นไปนะครับและช่วงดึกนี่ก็ประธานเอกบางไทรก็พร้อมด้วยคุณไก่สิทธิ์แก้วประพลยุทธศักดิ์เมือง 3,000 แล้วก็ทีมงานรองประธานเพียบนะครับพรุ่งนี้ก็จัดเลี้ยงปีใหม่ที่13เหรียญเรียบทางด่วนรามอินทรากับชมรมกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยนะครับก็พรุ่งนี้13เหรียญเช่นกัน 16:18 น.ครับก็ใครไม่มีบัตรก็ไปทำกันได้นะครับพรุ่งนี้ที่นั่นเลยสื่อมวลชนให้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเปิดด้วยนะครับก็ไปกันเยอะเยอะนะครับไปกันเยอะๆนะครับพรุ่งนี้บนเวทีกำลังสนุกครับคุณเป๊กกี้แม่ตอนน้อยขวางหน้าและแทงเอาละครับครูออสต้นตำรับขวางหน้าจากตัวใหญ่ไล่แขนแล้วดูกับมหาเหลี่ยมหาจังหวะหมดยกครับติดตามชมกันครับยกที่4นะครับศิลปะมวยไทยทางช่อง5 1ชั่วโมงเต็มทุกวันเสาร์นะครับคุณสมิลาครับใช่ก่อนหน้านั้นนะครับเราถ่ายทอดสดทางช่องสุวรรณภูมินะครับเวลา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วก็คู่มวยในวันนี้ต้องยอมรับว่าสนุกแล้วก็พลิกล็อกได้เสียนะครับโดยเฉพาะคู่ของเพชรบ้านไร่กับเพชรเมืองสิงห์แม่2ยกนั้นเพชรบ้านไร่ต่อถึง5ช่วง5ต่อ2ช่วงตัวคุณเป๊กเก้ครับก่อนที่จะมาพลิกแพ้ครับต่อยกันสนุกทุกคู่เลยนะครับทุกคู่เลยนะครับสำหรับผลมวยในรายการที่ผ่านมาทั้งหมดครับเราก็แจ้งให้แฟนๆเลยดีกว่านะครับครับผมสมิลานะครับครับก็แสงติดบัญจพลครับแพ้คะแนนอภิเชษวิโรจน์การช่างโดเรมอนติดสีครามครับชนะคะแนนโกมินราชานนท์เพชรโยธินอรวรรณยิมนะครับโดนศอกแพ้น็อกให้กับแก่นเพชรติดหนองจอกในยกที่2นะครับเพชรบ้านไร่อวงศรีครับแพ้คะแนนเพชรเมืองสิงห์ต่อสามารถอย่างพลิกล็อกครับเดดุ้งเรืองศักดิ์สมพรนะครับแพ้คะแนนบอลชัยติดพิทักษ์ชัยแล้วก็เจฟติดบัญจพลครับแพ้น็อกผลใต้เพชรโพย้อยในยกที่2นะครับแล้วก็หลังคู่เอกครับเพชรพิมายติดกุญเชียบครับชนะน็อกเทพบุตรอบต.ปิยวัฒน์ในยกที่2ส่วนราเริงรุจปาชัยคู่เอกช่อง5นะครับชนะคะแนนซุปเปอร์บอยสักกาวีหรือว่า MS Turnerครับมาติดตามชมกันต่อนะครับยกที่4นี่ถึงตรงนี้นะครับสอนน้อยเริ่มมั่นใจนะครับมาแต่ว่าเอ้านี่นะครับลูกทีเด็ดมายอดพระเด็ดวอแสงเทพเตะตัดล่างครับมาขุดลากขอนโคนเลยมาตอนนี้เอาละครับขึ้นเขาแล้วครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยครับโอ้ยทุ่มลงไปดีครับหมดแรงไหมหมดแรงไหมสอนน้อยมาครับดูครับโอ้ยแม่ทำท่าจะหมดแรงครับสอนน้อยโอ้ยเรียกว่าตั้งแต่หัวคราวนี้พลิกกันอุตลุดไปแล้วไม่รู้ว่าคู่นี้จะพลิกหรือเปล่านะครับ
มาก็ต้องติดตามชมกันนะครับดูอยู่ล่างอีกอยู่ล่างอีกอยู่ล่างอีกมาก็เหลือ3ล้มแล้วนะโอ้โหเริ่มก้นหนักแล้วครับคุณเป๊กกี้นี่ครับแหมลูกเตะแข้งซ้ายของยอดประเดชครับแหมไม่ธรรมดานะครับถึงตรงนี้แล้วครับแฟนๆที่ติดตามชมกันอยู่นะครับก็ร่วมลุ้นกันนะครับว่าการพบกันเป็นครั้งที่3เนี่ยจะตัดสินด้วยใครเป็นผู้ชนะเนี่ยครับโอ้เตะซ้ายเตะต่อยขวาดีครับเตะซ้ายดีครับมาตอนนี้สอนน้อยถึงตัวมาถึงตัวอย่างนี้สนุกแล้วครับเกมตอนนี้ยกที่4มากองเชียร์ก็เชียร์กันแบบกระหึ่มเลยครับนี่นะครับศิลปะมวยไทยทางช่อง5 1ชั่วโมงเต็มโอ้โหมาก็เป็นชั่วโมงแห่งความมันเลยดีเลยครับซุปเปอร์บอลตอนนี้ผู้บริหารบอร์ดบริหารของช่อง5เป็นไงดูมวยมากไหมดูดีกว่านี้นะครับพี่เป็กกี้อยากได้จริงๆเลยเอาละครับติดตามชมกันต่อเกมตอนนี้นะครับหรือเปล่าครับโอ้ยตั้งกำแพงหน้าครับมาเตะแล้วเตะซ้ายดีเอ้าแต่ว่าสอนน้อยก็ถึงตัวนะครับมาโอ้โหพอกดแทงขวาเอาได้คู่นี้นะพิกเนี่ยกลับบ้านก็ไม่ถูกแล้วนะเอานะเอาถ้าพิกเนี่ยกลับบ้านก็ไม่ถูกนะเอาตอนนี้ครับสอนน้อยโอยโดนดักแทงครับยอดประเดชก็แทงลึกเลยโอ้โหก็สนุกจริงๆครับหมดยกที่สี่นะครับชมกันต่อนะครับมายกสุดท้ายนี่ดูแล้วความมันเกิดตรงนี้นะครับอาเจบิ๊กเขาสนับสนุนอยู่นะครับสี่ยกเป็นยังไงคุณเป๊กกี้ต้องบอกว่าดูแล้วยังดูไม่ออกต้องบอกว่ามาชิงดำกันยกนี้ใช่ครับเพราะว่านี่ครับยอดประเดชบอแสงเทพเนี่ยปลายยก4มาได้ลูกเตะแข้งนะครับวางแข้งสวยๆเนียนเลยทีเดียวขณะที่ยอดขณะที่สอนน้อยเนี่ยมาก็บี้แหลกเลยทีเดียวนะครับคู่นี้น่าติดตามน่าสนใจนะครับตรงถ้าเกิดพลิกขึ้นมาครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วคู่นี้คู่สุดท้ายแล้วก็ท้ายแล้วด้วยท้ายแล้วด้วยต้องชมการประกบของครูออสทีมงานที่ยินดีเราเนี่ยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าครูก็ดูแล้วจะกลับครูบอลลำบากเหมือนกันไม่คุณโกเฮงก็บอกว่าวันนี้ก็เตรียมมาเต็มที่เหมือนกันยังไงก็ใจแข็งอย่างเดียวใจแข็งกับครูเฉพาะโอ้ยสุดแข็งศักดิ์ศรีครับคู่นี้คู่นี้นะสนุกแน่นะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่าเอ้าเอ้าดักเตะครับแทงเข่าขวาครับมาดิโอ้ยมาดอกโอ้โหนะครับโอ้โหแทงมีเวลาครับยังมีเวลาเอ้ามาสถานการณ์นี้กำลังเบียดเอ้าพี่ครับเลนแม่กรรมการช่วยทีเอาละครับยุ่งแล้วครับคุณเป็นเอาละครับมาแล้วครับมีดูอุ้ยดักแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายดีหนึ่งครับซ้ายดีหนึ่งครับมาวอแสงเทพวอแสงเทพตอนนี้วอแสงเทพพี่น้องแทงซ้ายดีครับยกหน่อยขยันยกหน่อยมาตอนนี้แฟนๆก็ลุ้นระทึกแล้วครับช่วยกันพายช่วยกันจับแล้วครับใส่ซ้ายโอ้ยแทงเข่าขวาครับสอนน้อยกดมาตีมาเอายอดประเด็นเอาล้มไปแล้วโอ้ยได้คืนครับมาได้จังหวะลูกคืนนี้คืนสวยนะครับมาวอดูวอแสงเทพครับดอกนี้อย่างนี้น่าจะมีภาค4ครับคุณเป๊กกี้มาต่อยกันสนุกตื่นเต้นเลยครับเอาละครับผู้สนับสนุนทั้งหมดติดตามชมกันครับตอนนี้แทงซ้ายดีรัดเอวมาขึ้นเข่าซ้ายสอนน้อยนี่ครับก็เจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันเอาแข้งเดียวใครชนะเตะซ้ายอุ้ยแทงเข่าขวาเนี่ยครับแม่ขอจ่าหน่อยเอาพลิกในเอาเตะซ้ายครับโอ้ยมาวางแข้งเนียนมากมาสอนน้อยนี่ก็ฮึดระเบิดเลยทีเดียวถึงตรงนี้นะครับมาดูครับยังไม่รู้ใครเป็นใครนะครับมาความแข็งแรงความแข็งแกร่งเบียดกันมาตลอด5ยกครับเตะขวาดีครับตั้งกำแพงหน้าไว้เตะซ้ายดีครับมาเตะเอ้าจังหวะดันแทงสอนน้อยตีมาเสี้ยววินาทีนี้มาต้องดูนะครับว่าการตัดสินของเวทีลุมินีครับโอ้โหแม่ฮึดครับสอนน้อยฮึดแทงตีเข้าขวาเข้ามาเล่นทางตรงเอ้าเข้าไปเล่นทางตรงโอ้ยมากำลังเบียดกันทางตรงกี้เกียวครับมาต้องบอกว่าวัดดวงนะครับโยนเหรียญขึ้นบนอากาศนะครับโอ้โหมีเจ้าไหมมีเจ้าไหมต้องดูครับต้องดูครับดูครับกรรมการรวมไปกันแล้วอยู่ที่กรรมการไปใดครับสอนน้อยหรือยอดพระเดช
หันไปทางยอดพระเดชครับมาวอแสงเทพครับพลิกชนะคะแนนสอนน้อยบางกอก 2,007 ไปแบบเส้นยาแดงผ่า8เลยทีเดียวครับเอาบอก